จ้งเตือน3อาการยอดฮิตในช่วงอากาศร้อนปวดศีรษะท้องผูกเป็นตะคริวนะครับคุณหมอแนะนำให้สังเกตอาการตนเองดื่มน้ำบ่อยๆลดความเสี่ยงสุขภาพจากความร้อนนะครับโดยข้อมูลจากกรมอนามัยพบ3อาการจากความร้อนที่พบบ่อยในพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็คืออาการปวดศีรษะร้อยละ 21.9 รองลงมามีอาการท้องผูกร้อยละ 13.6และเป็นตะคริวที่ขาแขนหรือท้องร้อยละ 12.7 ตามลำดับนะครับคุณหมอก็ฝากพี่น้องประชาชนควรดูแลสุขภาพตนเองนะครับดื่มน้ำบ่อยๆสวมเสื้อผ้าสีอ่อนระบายอากาศได้ดีสวมหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดเป็นประจำเมื่อต้องออกแดดนะครับหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดนะครับรวมถึงรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะครับหากมีอาการไม่ค่อยดีรีบพบหมอโดยด่วนอย่าปล่อยไว้เพราะจะเป็นอันตรายอย่างมากโดยที่ท่านคาดไม่ถึงโดยเฉพาะอาการฮิสโตครับ